วันนี้ผมขอแจ้งให้ทราบถึงการตัดสินใจในเรื่องของการบินไทยนะครับมันเป็นการตัดสินใจที่ยากลำบากนะครับแต่ทั้งนี้ก็เป็นการตัดสินใจที่ผมรู้ว่าเราจะช่วยกันรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนทุกคนได้อย่างไรนะครับในส่วนของปัญหาในเรื่องนี้ทุกคนทราบดีอยู่แล้วนะครับในเรื่องของการที่มีหนี้สินต่างๆมากพอสมควรในขณะนี้นะครับเพราะนั้นมันมีอยู่3ทางเลือกด้วยกันคือหาเงินให้การบินไทยดำเนินการต่อไปนะครับอันที่2คือปล่อยให้เข้าสู่สถานการณ์ล้มละลายและ3เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูของศาลแล้วเราได้มีการพิจารณาร่วมกันในครร.และครม.แล้วพวกเราทุกคนตัดสินใจว่าเราจะเลือกหนทางปฏิบัติที่3นะครับซึ่งเป็นทางปฏิบัติที่ดีที่สุดผมอยากให้พวกเราทุกคนได้กลับไปคิดดูว่าเรามีการบินไทยเพื่ออะไรนะครับในช่วงที่ผ่านมาแล้วการบินไทยควรจะเป็นองค์กรที่จะช่วยช่างสร้างชื่อเสียงและรายได้ให้กับคนไทยและมีความสามารถในการแข่งขันมีความเข้มแข็งในตัวเองได้อย่างไรนะครับอันนี้คือพื้นฐานการตัดสินใจของผมแนะนำสู่การพิจารณาครม.ในวันนี้นะครับวันนี้ถึงเวลาแล้วนะครับที่เราจะต้องกล้าที่จะเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูโดยการยื่นขอเข้ากระบวนการต่อศาลนะครับได้มีการหารือกันอย่างรัดกุมนะครับในรายละเอียดต่างๆทั้งหมดนะครับโดยเฉพาะยิ่งในช่วงเวลานี้เป็นเวลาที่ประเทศไทยและทั้งโลกกำลังเผชิญวิกฤตนะครับรายได้ของทุกคนกำลังหายไปกับหายนะจากโควิดนะครับเราก็จำเป็นต้องรักษาเงินตราของประเทศไทยเอาไว้เพื่อใช้ในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในช่วงเวลาข้างหน้าต่อจากนี้ในการช่วยเหลือทั้งเกษตรกรที่กำลังตกทุกข์ได้ยากผู้ประกอบการ SME ต่างๆที่กำลังเผชิญกับความวิกฤตทางเศรษฐกิจทางธุรกิจหรือช่วยเหลือคนที่หาเช้ากินค่ำผู้ประกอบอาชีพอิสระหรือประชาชนทั่วไปที่ทำงานหนักอยู่ในขณะนี้นะครับเพื่อจะมีเงินมาเลี้ยงดูครอบครัวของตนเองรัฐบาลต้องมองอย่างรอบคอบนะครับในทุกมิติดังกล่าวที่ผมว่ามาแล้ววันนี้ถึงแม้ว่าเราจะอยู่ในจุดที่เราสามารถควบคุมวิกฤตทางด้านสุขภาพได้ดีในระดับหนึ่งแล้วเมื่อเปรียบเทียบกับหลายๆประเทศนะครับแต่ปัญหาโควิดนั้นผมกราบเรียนว่าจะยังไม่จบแต่เพียงเท่านี้เพราะปัญหาที่หนักยิ่งกว่านั้นที่รัฐบาลกำลังหาหนทางปฏิบัติในการแก้ปัญหาดังกล่าวก็คือปัญหาเรื่องการทำหากินการหารายได้เลี้ยงปากท้องของประชาชนที่ทุกคนในประเทศไทยล้วนได้รับผลกระทบทั้งสิ้นและยังไม่รู้ว่าเมื่อไรถึงจะสามารถกลับมาทำมาหากินสร้างรายได้ในเหมือนปกติอย่างเคยนี่คือวิกฤตทางเศรษฐกิจที่จะทวีความรุนแรงมากขึ้นในอนาคตนะครับเราจำเป็นต้องพิจารณาให้ถี่ถ้วนในการใช้งบประมาณอีกเป็นจำนวนมากหลังจากช่วงวิกฤตโควิดการบินไทยนั้นเราถือว่าเป็นทูตที่ดีนะครับทางวัฒนธรรมที่ช่วยโปรโมทประเทศไทยมาเป็นระยะเวลายาวนานกว่า60ปีผ่านการทุ่มเทการทำงานของคนมากมายนะครับจากรุ่นสู่รุ่นไม่ว่าจะเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินนักบินวิศวกรช่างพนักงานภาคพื้นรวมทั้งพนักงานในส่วนงานอื่นๆของการบินไทยผมว่าผมเองนั้นก็หวังเช่นเดียวกับคนไทยทุกคนนะครับว่าการช่วยเหลือให้การบินไทยเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูภายใต้คำสั่งศาลนั้นจะช่วยให้การบินไทยสามารถกลับมาเป็นสายการบินที่มีความแข็งแกร่งได้อีกครั้งนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนี่คือการตัดสินใจของผมและคณะรัฐมนตรีในวันนี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ